แล้วตื่นเต้นไหมคนขับงงไหมผมว่าคนจับตื่นเต้นกว่าเคสแรกเคสแรกครับตอนนี้เราเป็นเจ้าที่กรมทางหมดเลยเจ้าที่กรมทางหลวงที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ครับโอเคมาแล้วมาแล้วครับผมสวัสดีครับพวกเราวันนี้อยู่ที่สน.บางเขนนะก็วันนี้เป็นวันแรกที่เราสนที่กำลังกับกรมทางหลวงในการจับรถบรรทุก10ล้อที่น้ำหนักเกินนะก็น้ำหนักก็25ตันวันนี้ก็ลองดูแต่ก็บอกรู้หมดนะไม่เข้ามานะรถบรรทุกเข้ามาน้อยนะครับอันนี้คือฝ่ายกรมอธิบายนี่เป็นใครพวกเราเป็นใครอ่ะที่อยู่ที่ไหนก็ผมอุทัยยอดสวัสดิ์ครับเป็นหัวหน้าศูนย์หนึ่งศูนย์ก่อสร้างถนนหนึ่งครับโอเคครับเป็นเจ้าพนักงานทางหลวงท้องถิ่นมีบัตรไหมมีบัตรครับพวกเราใครที่อยู่หมดโยธาหมดโยธาหมดครับมีบัตรทุกคนไหมมีบัตรหมดครับโอเคเคยจับมาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยจับเลยคนแรกในชีวิตเลยครั้งแรกเลยครับตื่นเต้นนะเนี่ยแต่ว่าเราเองจับเองไม่มีเครื่องมือเพราะเราไม่อยู่ตาช่างกันนะก็มีกรมทางหลวงอ่ะขออนุญาตเจอนะครับกรมทางหลวงถ้าดูง่ายๆนะสีส้มกรมทางครับแล้วก็สีเขียวกทมแล้วเว้นมีกรมทางหนึ่งคนนี่แล้วก็แต่พวกเราชินแล้วดิปกติจับที่ไหนเนี่ยก็ทั่วประเทศครับเป็นด่านแบบเป็นใกล้ล่างแบบเคลื่อนที่ได้แล้วก็มีสปอร์ตเช็คด้วยครับแล้ววันนี้เข้ามากรุงเทพเคยมาจับในกรุงเทพบ้างไหมคุณพื้นที่ครับแต่เราขอเขาลงมือมาจริงแล้วเขาไม่ใช่เจ้าพนักงานทางหลวงในพื้นที่ในเขตกรุงเทพแต่บางที่ของคุณเองร้านค้าคุณเนี่ยใช่ครับก็มีบางส่วนบางส่วนใช่ไหมถนนที่จัดได้ถนนอะไรเทพรักครับอธิบายเป็นไงนะถนนเทพรักก็เป็นถนนที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครซึ่งรถบรรทุกเนี่ยก็วิ่งอยู่บนถนนเทพรักแล้วก็เราก็ได้ไปพบก็เกิดข้อสงสัยว่าน่าจะบรรทุกน้ำหนักเกินเลยเรียกก็เลยได้รับการอนุเคราะห์ร่วมมือกับกรมทางหลวงเรียกให้จอดเราเรียกเขาจอดไหมเขาก็จอดนะเขาก็งงอ่ะงงเหมือนคนจับก็งงคนถูกจับก็งงเลยแต่สุดท้ายก็จอดแล้วก็ใช้เครื่องชั่งของกรมทางหลวงมาเคาะแล้วก็ปรากฏว่าน้ำหนักเกินทั้งสองคันวันนี้ผ่านกี่คันวันนี้เนี่ยเท่าที่เราเจอคือพอมีข่าวเรื่องของรถก็รู้สึกว่าจะมีปริมาณน้อยลงแต่ก็ท่านเจอก็วันนี้ก็สองคันที่เรียกวัดกี่คันตอนนี้เรียกวัดสองคันครับสองคันก็สองคันไปเลยครับคันน้ำหนักเท่าไหร่บ้างคันนึงยี่สิบแปดสามสิบสี่หรือ34ตีน้ำหนักอนุญาตคือ25 ตัน34ก็เยอะหน่อยยี่สิบแปดนี่ก็บูดบินมาพร้อมกันนะมาด้วยกันรถไรรถอะไรรถพ่วงขนดินหรือไงขนดินครับไม่พ่วงดิรถเกี่ยวขนสูงมากอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับจอดอยู่ข้างหน้าติ๊กเกอร์ไหมไปดูรถหลับแล้วตอนนี้ทำไมอยู่ตอนนี้กำลังเขียนร่างมันจะจับกลุ่มครับโอเคแล้วก็เขาก็ยอมตามมาครับเขาปีอะไรขัดถือไปไหมก็ทีมยืนทางหลวงแข็งแรงครับอ๋อนี่เหรอทีมทางหลวงคือไม่ใช่ง่ายๆนะผมยังงงเลยต้องเทศกิจนี่เขาโกยทาแต่เทศกิจไปจับก็ไม่ใช่ง่ายนะทางหลวงไงล็อกไหมเหรอไม่ล็อกต้องเอารถไปประกบหน้าประกบหน้าเขามากดหน้ามาที่กรมทางไหมเนี่ยอันนี้เป็นสำนักโยธาเหมือนกันมาที่หน่วยกรมแล้วข้างในต่อเนี่ยเดี๋ยวดูรถเลยใจดึงก็พูดถึงก็พูดจริงๆนะใจดึงก็สงสารคนขับนะเพราะคนขับเองบางทีเขาไม่รู้เขาเป็นไม่ใช่เจ้าของรถไงเขาเป็นพนักงานขับแล้วก็กฎหมายโดนที่เขาเพราะว่าเขาเองอ่ะจะโดนปรับไม่เกิน10,000จำคุกไม่เกิน6 เดือนแต่ว่ามันก็ต้องว่าตามกฎหมายเนาะแล้วก็อีก50เมตรเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่1ไปยังถนนรามอินทรายังไม่ได้ปิด GPS อ่ะไม่ได้ผมยังไม่ปิดทั้งเดียวนะปิดเสียงลงประมาณอยู่ไหนวะเดี๋ยวก็ปิดเสียงแล้วนะเดินดูก่อนนะเดี๋ยวจะปิดหลายใหม่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆครับมุ่งหน้าทางตะวันออกแล้วเลี้ยวขวาติดกระบะได้ไหมฮะถ้าตามหลักเนี่ยมันควรจะอยู่ลึกแค่นี้เหรอ8 ถึง 30อย่างนี้คันที่กี่ตันคันที่สามสี่อันนี้แปดอันนี้สามสี่
าจากไซต์ไหนรู้ไหมเนี่ยมาจากไซต์ไหนรู้ไหมได้ถามไหมว่าวิ่งจากไหนไปไหนเนี่ยไม่ได้ถามเรื่องมือดูรัวสามอันนี้หนักกว่าอันนี้อ่ะอันนี้หนักกว่าผมปีนขึ้นดูได้เนี่ยไม่ถึงอะไรเนี่ยได้ครับสนละนี่มันก็หลวมๆมั้ยเนี่ยเออเกินหน่อยเกินครับขอได้ครับท่านไหนอันนี้เต็มอันนี้34ดิครับ34ไอ้ใครไปที่ดูไม่กี่อ่ะอันนี้หน่อยแต่ไม่ใช่แล้วเมื่อคืนนะว่าแล้วตื่นเต็มเลยไม่เอาเลยในขณะแบบโอ้นี่ยังแบบผมว่ามันก็เบานะครับเออนี่นั้นคันนั้นเหลือ37ก็ครึ่งคันเลยครับใช่ไหม37ครึ่งคันไปตรวจว่าเอานี้ไปดูตอนนี้คนนี่มือจับ37นะเจ้าจันรู้มาแล้วครับไปดูจันรู้มาท่านรองโอ้หล่อเลยเว้ยอ๋อเลยชุดนอนเปล่าที่นี่นอนเหรอใช่หยิบไปได้มาครับเกมมาทำอะไรเนี่ยหยิบไปได้มาเกมลูกเหรอเกมลูกไปลูกเลยครับท่านเลยงานได้ไหมครับโอเคแล้วก็ไปบันทึกกับคุณที่ไหนเนี่ยนั่งล่างอยู่กำลังเขียนฝากคนขับเลยเนี่ยเออเดี๋ยวเขาต้องมากเลี้ยวขวาไปยังถนนรามอินทราแล้วกลับรถเพี้ยนแล้วครับเราถ่ายข้างในได้มั้ยอนุอธิบายได้มั้ยกันนโยบายตอนนี้ก็คงเอาตอนนี้ก็ต้องขอประทางหลวงมานะเพราะมือเราต้องขอบคุณกรมทางหลวงนะที่จัดมา2ชุดแล้วก็เชี่ยวชาญนะผมว่าถ้ากทมจัดเองคงไม่ทำให้เป็นหรอกวันนี้เหมือนกับมา on the job training มาสอนการทำงานทางหลวงเข้มแข็งไงแล้วก็แบบรู้วิธีแต่ไม่ต้องมีตำรวจนะเขาต้องมีตำรวจไปหรือว่าจับมาส่งได้จับมาส่งได้ครับตำรวจไม่เองใช่ไหมครับเออแล้วจะลงรถเขายึดไหมเนี่ยยึดต้องยึดเลยเหรอต้องต้องอยู่ที่ทางหน้าศาลต้องไปขอศาลก่อนเขาขอศาลสั่งถ้าเขาบอกว่าถ้ามีปริมาณมากก็จะโดนยึดได้อันนี้ก็ไม่มากเท่าไหร่อันนี้เขตบางเขตรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เลยอันนี้ถือว่าหน่วยนอกเนี่ยเทศกิจไม่ได้ใช่จับนะครับรอดปิดมาขอที่ไหนเนี่ยนะครับต้องขอสารวัตรก่อนไหมครับไม่ต้องขึ้นดิคุณอยู่นี่ผมไม่ต้องขึ้นไปแล้วผมคุยอาจารย์นุ่งก่อนนะครับอ๋อวันนี้อาจารย์นุ่งเขาประชุมตอนบ่ายนี่ใช่ไหมครับประชุมกับหน่วยงานเนี่ยที่ไหนอ๋อโอ้ยนักข่าวไปหมดแล้วตอนนี้อ้าวแล้ววันนี้เขาข่าวไปหมดแล้วทีนี้แล้วเราจะไล่จับกันต่อไหมครับคนอื่นจับต่อครับจับต่อจริงๆเราก็ไม่อยากจับอะไรนะคือรองปราบคือเจอกลุ่มในต้นตอนละก็ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการต่างๆก็วันนี้ก็เชิญประชุมหน่วยงานภาครัฐที่มีงานก่อสร้างบนพื้นผิวจราจรกรุงเทพนะครับกรมการไฟฟ้าประปาเราฟอร์มอลเอ็นพีเนี่ยก็คือว่าขอความร่วมมือว่าให้ผู้รับจ้างของหน่วยงานเนี่ยก็อย่าไปลุกเกินเนี่ยเพิ่งที่บอกว่าเราก็ตรวจง่ายๆตรวจตาก็ดูก็รู้แล้วล่ะนะก็ขอความร่วมมือประมาณนั้นเรื่องที่สองคือของกทมเองหน่วยงานของสำนักงานการโยธาพวกอาคารต่างๆเนี่ยก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการว่าเราเข้มงวดเอาจริงนะครับก็ทางนี้ก็ตั้งแต่ต้นทางอะเนาะไม่ต้องไม่ได้จับคือต้นทางก็เราทุบไม่เกินก็ไม่ต้องมาเกิดการจับกุมขึ้นนะครับก็เนี่ยก็เริ่มต้นทางก็ใช้มาตรการทุกอย่างครับส่วนเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันที่นะสายๆก็คงมีการประชุมที่กรมทางหลวงครับก็ก
ับร่วมกับตำรวจด้วยก็เรื่องมาตรการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกที่จะทำยังไงร่วมมือกันให้การบังคับใช้กฎหมายแล้วก็หาปรับวิธีการยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับกำลังนี้น่าจะประมาณ11:30 น.ที่กำลังอยู่ครับประชุมร่วมกับกรมทางใช่ครับประชุมร่วมกับกรมทางก็นี้ต้องขอบคุณทางกรมทางหลวงที่ส่งทีมมาเพราะกทม.แล้วไม่มีประสบการณ์และไม่มีอุปกรณ์ในการจับกลุ่มนะครับก็คงต้องเนี่ยแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยนะครับเริ่มปฏิบัติกันวันนี้ครับพวกเราเนี่ยเป็นครั้งแรกกันเนาะครั้งแรกที่มาออกกันครั้งแรกด้วยคนแรกของกทม.เลยครับมันเรื่องอุปกรณ์ของเราเมื่อเช้าอาจารย์พูดไปรอบหนึ่งแล้วแต่มีสองแบบคือแบบอัตโนมัติเนี่ยอัตโนมัติอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะต้องมีเรื่องบังคับใช้กฎหมายด้วยก็เรื่องดูตรงนี้ต้องหลบก่อนนะครับหลบก่อนไม่หลบทำไมนะทำไงเนี่ยก็มีบัตรอีกคนจะมาทำงานด้วยนะก็ในช่างวิศวกรที่สูงให้ทุกคนครับประเทศตะกี้ยังไม่มีถ้าเกิดมีแต่ว่าก็เป็นเจ้าพนักงานเองไม่ออกบัตรได้ไหมครับมีแล้วฝ่ายที่แต่ว่าเจ้าที่จะติดเลยครับแต่ผมไม่ได้เจ้าพนักงานเลยแต่การเงินห้าเป็นนะครับก็เป็นตั้งแต่ประหลัดลงมาโอเคพวกเราก็เอาจริงจังนะก็รุยแล้วแล้วก็ได้ความร่วมมือทั้งตำรวจแล้วนี่ท่านรองโจ๊กก็มาช่วยก็มาให้เดี๋ยววันนี้ก็จะเดี๋ยววันนี้ก็มีคุยหนึ่งก็ครับช่วยกันแล้วก็ก็มองเองเดี๋ยวคงมีเครื่องมืออะไรเพิ่มเติมขึ้นทั้งในส่วนของที่เป็นด้านข้างแต่ว่าเดี๋ยวขอยืมกรมทางก็ได้ไหมเยอะเพราะกรมทางก็มีถนนในกทมหลายเส้น30กว่าเส้นไม่เหรอแล้วนะก็ตะเวนร่วมกันแล้วพี่จะต้องอยู่ทุกคืนเลยเอาทุกคืนเลยเหรอปกติเป็นชุดปลอดเชฟครับเอาทุกคืนไหมก็เป็นทุกคืนอันนี้เป็นลูกจ้างหรือเป็นข้าราชการนี่เป็นข้าราชการครับข้าราชการอันนี้เป็นลูกจ้างจ้างครับบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่กรุงเทพไหมอันนี้ผมเข้ามาจากอยุธยาอยุธยามาเลยนี่รถเที่ยวเลยไหมวันนี้อยุธยาได้ข่าวว่ารถน้อยรถน้อยเที่ยวเลยคือเป็นคนอยุธยาเดี๋ยวต้องกลับอยุธยาหมดอย่างข้าราชการเดี๋ยวเวียนมาแต่อย่างพวกนี้ก็จะอยู่พื้นที่อยุธยาโอเคก็ต้องมาดูทางหลวงของเป็นกรุงเทพบ้างแล้วรามินทาแจ้งวัฒนะพี่เอาดีแต่กรุงเทพมันก็ตั้งยากนะจังหวัดรถติดตายไงแล้วมีด่านถาวรไหมส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์แนวด่านถาวรบนถนนข้างบนจะมีพื้นที่ในรอบปริมณฑลน่าต้องช่วยเข้มๆหน่อยก่อนเข้ากรุงเทพอ่ะครับแต่คือไอ้คันเมื่อวานเนี้ยมันก็จะมุ่งหน้าออกไปพุทธมณฑลใช่ครับมันจะเจอที่ไหนออกพุทธมณฑลก็จะไปแถวบรมใช่ไปบรมแล้วก็ไปเส้นพระราม2มีมั้ยพระราม2พี่ดามีครับแต่ว่าคือต้องออกไปหน่อยต้องออกไปหน่อยอยู่ในกรุงเทพฯมันอยู่นอกกรุงเทพฯต้องอยู่นอกกรุงเทพฯครับอ้าวทำไมอยู่หลังกรุงเทพฯไม่ได้เหรอก็คนละพื้นที่ครับมันมีสองเวลาไม่ใช่มอเตอร์เวย์เขาจะรู้เส้นทางเลยถ้าเกิดมันผ่านถาวรมันก็รู้มันก็ต้องแตกนะเราจะมีทางมันจะมีสปอร์ตเชฟครับอ๋อก็คือที่อย่างเงี้ยใช่ใช่ออกไปที่ด่านก็จะมีสปอร์ตเชฟเหมือนกันโอ้นี่ไปที่ไปไทยรัฐหรือเนี่ยหรือว่าหลักการตรวจไทยรัฐครับไอ้ก่อนไล่เลยนะไอ้เดี๋ยวคืนนี้ไปไงต่อหรือกลับนอนถึงกี่โมงเนี่ยก็คงทำงาน24ชั่วโมงครับด่านจะทำ24ชั่วโมงครับจะลงทุกส่วนมากเจอตอนไหนกลางคืนหรือกลางวันส่วนใหญ่จะเป็นที่แบ่งนะใช่แล้วกลางคืนมันก็ห้ามก่อสร้างแล้วแต่เราไปพบที่มันผลเป็นมันไม่ผลได้ใช่ไหมใช่เขาเข้าใจคือเราห้ามก่อสร้างมันก็จะเป็นรถที่แบกน้ำหนักส่วนใหญ่เป็นไรก็เป็นรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถดินรถดินใช่รถดินหนักหรือรถดินทรายใช่เหล็กไงรถเหล็กเหล็กไม่ค่อยครับไม่ค่อยเยอะเพราะส่วนใหญ่ถ้าจะไปหยุดก็จะมีช่างเข้ามาจัดที่
ที่โรงงานอยู่แล้วก็มีพวกใบช่างวัสดุก่อสร้างมีใบช่างให้หนักมามาโชว์ให้ตรงนี้เป็นลักษณะวัสดุพวกก่อนงานเกษตรแล้วเราเอาผิดกับไอ้โรงงานได้ไหมถือว่ามันออกมาจากแผ่นปูนหรือว่าแผ่นหินนั่นตายเงี้ยเราไปถึงไม่ได้น่าจะไม่ได้เพราะว่ามันคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นความผิดซึ่งหน้าที่สามารถที่จะชั่งแล้วก็หินนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นโรงงานเหล็กเขาก็จะมีมาตรการเลยใช่ครับแล้วพวกรถเทรลเลอร์มีเกินไหมน้ำหนักเกินมีครับนะเทรลเลอร์ขนอะไรหนักเกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวัสดุหรือเป็นเกี่ยวกับประเภทสินค้าเกษตรแต่ตู้คอนเทนเนอร์ล่ะมีเกินไหมเทรลเลอร์ก็มีครับนะครับไม่ก็เคยเนิ่นว่าน่าจะเป็นมาตรฐานเรียกว่าขนาดมาตรฐานด้วยปริมาณถ้ามาตู้เดียวไม่เกินถ้ามา2ตู้และพวกรถเทรลเลอร์ยาวๆอ่ะรถพวกยาวเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นก็จะเกินใช่ครับก็มีครับนี่เราวัดยังไงวัดทุกคราวทีละคราวทีละคราวทีละคราวเนี่ยครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีละคราวแต่ของพวกการรวมมันจะเป็นลักษณะช่างรวมเป็น3ครับสวัสดีครับอ๋อการรวมเป็นช่างรวมครับช่างรวมแล้วคือมีหน้าคราวเนี่ยก็มีแล้วต้องรวม5เผ่าหรือว่าต้องรวม5เผ่าก็คือมันจะเป็นน้ำหนักรวมก็คือจะขึ้นทีละเผ่าใช่ครับแล้วมันรวมได้เลยเหรอขึ้นทีละเผ่าก็ถ้าจะเป็นการช่างสเตติกก็จะรวมได้เลยก็จะขึ้นเป็นแล้วเครื่องมืออยู่ไหนอ่ะเครื่องมืออยู่หลังรถเอามาไปให้น้องมาอยู่ด้วยให้ประชาชนเห็นหน่อยเว้ยเอาหยิบอย่างหนักไหมเครื่องมือสปอร์ตเช็คเอามาโชว์หน่อยเลยเอาไหนก็คุณตาเป็นคนตื่นดูเราละเหมือนที่มีถ่ายวีดีโอไหมเอาวีดีโอมาฉายใช่ไหมตอนมีครับมีถ่ายวีดีโออยู่นะครับดูจากเครื่องไหมผมก็ถ่ายตอนนี้ให้ดูเออเราอยู่นี่ดูเรื่องถึงเมื่อวานก็ฉายดูหน่อยละแล้วต้องมีถ่ายวีดีโอว่าตอนนั้นตอนนี้ก็มีเปิดหน่อยกฎหมายเรื่องคุณค่าครับว่าต้องติดเนี่ยผมว่าน้องเขาต้องติดกล้องตรงนี้เพราะว่ามันจะได้รู้ว่าอันนี้คือ1ล้อใช่ครับเพราะว่ามี2แผ่นเป็นต่างอย่างงี้แล้วบันทึกแล้วก็รวมศูนย์คอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันใช่ครับตัวเครื่องตัวไอ้นั่นไว้ทำไมอ่ะขายปูอันนี้ไม่ปูครับอ๋อปูเหรอใช่ครับเป็นแนวรถวิ่งนะใช่ครับแนวล้อขึ้นมาครับอ๋อแล้วมีคอมพิวเตอร์แล้วศาลเขาเชื่อเราใช่ไหมคือต้องมีเอลิเมนต์ต้องมีหลักฐานแล้วมันปริ้นออกได้เลยตอนนี้ใช่ครับอ๋อมีปริ้นออกมาเลยแล้วกี่วันขึ้นศาลโอ้แต่นี้ขึ้นอยู่กับทางครับตำรวจสอบพยานด้วยใช่ครับสอบพยานด้วยใช่ครับอันนี้มีชื่อจังหวัดด้วยเหรออ๋อรหัสจังหวัดอ๋อต้องคีย์รหัสจังหวัดใช่ไหมอ๋อทุกที่ครับแล้วเราต้องไปเป็นพยานนะเป็นครับต้องไปมอตโต้ด้วยใช่เพราะว่าอย่างมอตโต้ก็คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องเป็นผู้จับกุมแล้วก็เป็นพยานอ๋อผู้จับกุมก็ต้องมาต้องไปด้วยนี่ต้องเสียเวลาเหมือนกันนะเสียครับนะจับนานพอสมควรและส่วนใหญ่ศาลท่านจะเชื่อไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการปรับแน่นอนครับแต่ว่าเรื่องของคดีอาญาตามดูไงก็อาจจะต้องรอลงอาญาถ้าส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นแล้วยึดรถนี่ว่าไงส่วนใหญ่ก็มีการประกันรถด้วยก็ยึดรถคือแต่ก่อนยึดน้ำหนักเยอะๆอ๋อเยอะมากเลยมีน้ำตาถูกไหมมีครับเขาดูที่คนดูที่รถหรือดูที่คนดูที่คนเป็นความผิดของคนไม่ใช่ผิดของรถครับถ้ามีติดคนขับรถไม่สามารถมาเองได้อ๋อ คนขับเหรอแล้วก็สงสารคนขับนะเพราะที่เขาขับก็เป็นลูกจ้างหรือว่าใช่ครับไอ้นายทุนน่ะก็คือเจ้าของรถใช่ครับแต่ไม่โดนก็อาจจะเสียค่าปรับแล้วที่ผมเคยมีสารที่ไปลงถึงเจ้าของรถก็มีเห็นในฎีกามีอยู่สองฎีกามั้งใช่ครับแล้วยังไงเป็นแล้วแต่เคสนะครับทุกฎีกาจำนวนด้วยแล้วก็ต้องหลังคือตัวมันทุกเห็นตายข้อสังเกตคืออะไรเอาเผื่อพี่น้องประชาชนจะได้เห็นดูกระบะไงเวลาต้องถามหัวหน้าสถานีครับดูขนาดรถนะครับขนาดรถถ้าเป็นรถที่ต่อเติมต่อตูดต่อท้ายต่อสูงต่อกระบะสูงปิดทึบเนี่ยอันนี้ต่อทึบครับก็กฎหมายให้โปร่งครึ่งนึงใช่ครับต้องโปร่งครึ่งนึงโปร่งคือห้ามมีดึงใช่ไหมอย่างนี้เหรอคือมองเห็นได้ง่ายว่าเป็นแนงไงเดี๋ยวถ้าใส่ทรายก็จะล้นออกมาแต่กฎหมายให้มีกระบะได้แต่ว่าให้โปร่งแต่ถ้าเกิดทึบไปเลยอันนี้คือมีโอกาสแบกคำว่าแบกนี่คือรถที่น้ำหนักเกินนะเขาจะได้จับใช่ไหมว่ารถแบกคือแบกน้ำหนัก
ก็ดีแล้วก็จับบ่อยไหมทุกวันใช่ไหมจับได้ทุกวันไหมทั่วประเทศครับทุกวันวันละกี่คันเนี่ยเฉลี่ยก็ดีดีคนงานก็เยอะอยู่ครับวันนี้ก็มีสถิติเดือนหนึ่ง300เดือนหนึ่ง300คันเออทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศมีร้อยชุดที่เห็นประมาณคนงานประมาณ102ครับก็มันตอนที่ต้องเน้นเนี่ยรอบปริมณฑลหน่อยครับบอกกันยุติหน่อยครับผมมีใจครับเออมือเรือนี่ประมาณเอาก่อนตอนนี้มันต้องตัดแล้วก็ฝากพวกเราแล้วช่วยกันดูมีตรงไหนที่มีข้อสังเกตแจ้งมาได้นะผมง่ายๆก็แท็กซี่ฟังดูนะถ้าสังเกตเห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งมาแล้วโอ้โหพื้นสะเทือนต่อกระบะข้างบนต่อกระบะท้ายนะโดยเฉพาะดินหินทรายเนี่ยก็รีบแจ้งเข้ามาเราได้ส่งพี่ๆเข้าไปพี่ๆได้ไม่ต้องไปตระเวนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราตั้งอยู่กับที่อยู่แล้วก็คือรออยู่เลยแล้วชุดที่อยู่กรุงเทพชุดของผมชุดสมุทรเทพมีสองชุดแล้วพี่ตำรวจไปไหนเนี่ยเขาไม่นอนกันหรอเนี่ย 2,000 กว่าคนแต่เข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้นะกรุงเทพก็ขออนุญาตให้ขอบคุณนะที่ท่านรองผู้ว่าเฮ้ยดูขาเกงเป็นไรเนี่ยติดไงวัยรุ่นวัยรุ่นแต่ว่าอะไรแต่ว่าสวนสมองอธิบายหน่อยว่าขั้นตอนว่าถือว่าเกิดก็คือตอนนี้เจ้าพนักงานทางหลวงท้องถิ่นคือกทมพอเราปุ๊บเราจับได้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราพามาทำไงต่อตำรวจทางตำรวจผู้กระทำผิดนี้มีความผิดตามพรบ.กรมทางหลวงมาตรา61นะฮะซึ่งบทกำหนดโทษคือจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทแล้วทรัพย์ที่ใช้ในการทำผิดคือรถบรรทุกนะฮะอาจถูกศาลสั่งลิฟอาจถูกอาจถูกครับผมแล้วแต่ดุลพินิจของศาลว่าเคยกระทำผิดมาก่อนหรือเปล่าหรือเพิ่งทำผิดซ้ำก็ขอฝากผู้ประกอบการขนส่งนะฮะให้ปฏิบัติตามพรบทางหลวงซึ่งกทม.เป็นผู้ควบคุมอยู่เป็นผู้ควบคุมในการปฏิบัติอยู่หากกระทำผิดก็ไม่ใช่แค่โทษปรับอย่างเดียวนะครับมีโทษจำคุกด้วยนะจากนั้นพอเราเอาส่งปุ๊บคนขับเนี่ยแล้วไงต่อคนขับก็ถูกดำเนินคดีครับถ้าไม่มีเงินประกันตัวก็ถูกกักขังเพื่อนำตัวไปฟ้องศาลภายใน48ชั่วโมงเพราะอยู่ในอำนาจของศาลแฝงตำรวจก็นำไปฟ้องภายใน2วันก็ครับผมครับแล้วจำศาลก็จะลงเลยว่าจะปรับจะจำของการจะลิฟต์ไหมใช่ครับแล้วเวลาดูกระทำผิดทั้งตาเนี่ยศาลท่านดูรถหรือดูคนดูทั้งรถทั้งคนอ๋อมีคนใช่ครับแล้วเคยมีไหมเคยมีที่ถูกยึดรถไหมก็เคยมีนะครับเคยมีแล้วเราฟ้องเนี่ยเราฟ้องเจ้าของรถด้วยไหมหรือเราฟ้องเฉพาะคนขับในการกระทำผิดเป็นความผิดเฉพาะตัวครับก็ฟ้องทางผู้ขับส่วนในเรื่องนั้นอาจจะมีทางแจ้งไปที่ขนส่งหรือไปทางอะไรก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของอ๋อถ้าผิดพรบขนส่งเช่นไปต่อกระบะไปทำสูงก็โดนอีกข้อหาหนึ่งโอเคก็ไม่น่ามีอะไรก็ศาลก็อยู่ไม่ไกลใช่ครับได้เลยได้เลยโอเคครับมันก็เร็วก็รวดเร็วภายใน2วันนะแล้วก็ต้องมีที่ศาลไม่ลงมันมีจุดอ่อนอะไรที่จะต้องระวังเวลาเราจับกุมมีจุดอ่อนก็ถ้าเกิดมีตาช่างอะไรที่มันก็ตามพยานหลักฐานอยู่แล้วใหญ่แล้วไม่มีปัญหาอะไรในการขึ้นศาลได้ครับโอเคมีประเด็นอะไรไหมนุ๊กถามท่านตำรวจนะก็ต้องสนทุกกำลังที่ผ่านมาจับเยอะไหมเนี่ยของเราไม่ค่อยมีใช่ไหมช่วงหลังก็จะมีเพราะว่ามีการก่อสร้างทางแล้วเลยรถใหญ่ก็ไม่ค่อยผ่านอ๋อมีการก่อสร้างโอเคครับนี่กทมเป็นครั้งแรกที่กทมจับเองเลยครับครับที่ผ่านมากรมทางก็เป็นคนจับไงกทมเราก็ไม่เคยมีตาช่างเลยต้องขอความร่วมมือจากกรมทางเพื่อมาเรียนรู้ภาคสนามภาคสนามเราก็เรียนรู้ด้วยเพราะเราก็ก็เรียบร้อยดีแล้วที่ผ่านมาเขามีไหมช่วยคนขับขัดขืนไม่ยอมมาอะไรไหมไม่มีครับไม่มีครับผมแต่กรมทางเก่งอยู่แล้วแล้วก็นั่นโอเคเฮ้ยอย่าไปถ่ายดิจะขอแค่ข้อมูลดูเอาไว้นะไปดูไปแล้วกันขอบคุณพี่ตำรวจมากนะครับเข้าเวรในพี่โมครับเนี่ยผมเป็นเขาครับเฮ้ยร้อยดีไงตื่นเต้นไหมวันนี้ไม่มีครับข้อหาใหญ่ๆเจออะไรกับผมเมื่อวันนี้ก็ยังสงบสุขอยู่ยาเสพติดเยอะไหมตอนนี้ยาเสพติดก็มีบ้างครับต่อไปครับโอเคแล้วทำงานเขตใกล้ๆดีๆนะครับ
บางเขนเราอยู่เนี้ยน้ำท่วมไหมตรงนี้ไม่ท่วมนะครับไม่ท่วมแล้วตอบดีไว้ตรงนี้ประจำเลยอ่ะไอ้แต่ฝั่งข้างมีแก้มเล็งอยู่เปิดยังไม่รู้แก้มเล็งขอบคุณพี่ตำรวจมากนะครับขอบคุณนะครับครับไอ้ฝ่ายน่าจะมีคดีรถเข้ามาบ่อยหน่อยได้ครับก็เดี๋ยวช่วยจัดการหน่อยช่วยนี้ครับผมใช่ครับขอบคุณนะครับครับแต่มาลาบินทาก็เรียบร้อยอยู่นะไฟเฟยก็สว่างดีโอเคพวกเราครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางกรมทางทางระบบส่วนที่กำลังกันดีนะนี่สีส้มนี่โอ้พร้อมเลยยืนแข็งๆหน่อยหน้าตาดูดูดันทุกคนเลยมาจากอยุธยามาจากอยุธยาไม่เกรงใจใครมีโอ้โหนี่แหละต้องนะว่าเหมือนต้องจัดชุดพิเศษเอกสารแล้วยังเชี่ยผมว่าก็จะมองต้องจัดจัดชุดพิเศษชุดเข้มๆชุดเข้มๆคืออย่าไปเอาเทศกิจเลยชุดเข้มๆเพราะเราเทศกิจก็ไม่ถนัดนะต้องเทศกิจต้องเอาเทศกิจส่วนกลางภาวะเลยเดี๋ยวรถนี้ก็ดูสะอาดหรือไม่ก็อาสาชุดอาสาอาสาเข้มๆภาษาก็ได้ออกมาเจ้าพนักงานครับใช่ใช่เอาพนักงานเอาแบบนั้นครับขับวอลเลนเทียร์ในเจ้าที่ของเราเองพวกตรวจงานดึกเดี๋ยวเดินตรวจอะไรกันวันนี้เดินตรวจน้ำท่วมหน่อยเว้ยทางนี้ก่อนจุดนี้ก็จุดน้ำท่วมในฝั่งนู้นเอออันนี้ก็ไม่มีสติ๊กเกอร์นะเมื่อไหร่สติ๊กเกอร์ก็อาจจะไม่จริงวะหรือว่าลอกทิ้งหมดแล้วไม่รู้กันลูกดินลูกดินไปดินหลวงเลยลูกดูดิดูดิเอออันนี้อยู่ทั้งหมดที่อยู่ยังยังอยู่นะถ้าเอาจริงๆมันใส่ได้ไม่กี่เซนไม่ถึงเมตรนะครับทำไมอ่ะตามหลักใช่ไหมตามหลักว่ามัน 2.5 คูณ 6ก็ 15 ตารางเมตรแล้วพื้นที่แล้วตัวรถก็10ตันแล้วครับรถ5ตันหรือ10ตันรถขาเท่าไหร่เนี่ยรถประมาณ10ครับโอ้โหมันแสดงว่าทุกได้ประมาณแค่15ตันท่านกฎหมายมันน้อยไปวะเนี่ยก็ที่ฝั่งนี้ก็มีอนุญาตได้ขึ้นได้ว่าต้องจ่ายส่วนต่างเฮ้ยผมว่าต่อไปเดี๋ยวทีมเรามีทีมนั่นเลยกทมทีมตรวจไอเสียด้วยเลยมาพร้อมกันเป็นทีเดียวเลยได้ไหมเคยเสียถึงที่ร้องอยู่ทีครับก็ขอเลยมาทีเดียวกันคุยมาทุกตรวจนี่จะของรถมาใช่ปะรถวนเนี่ยติดชนรอตั้งรถโอเคนี่เจ้าของรถเหรอแล้วไซส์ไหนเนี่ยเป็นกรุงเทพไหมพี่พี่จะไหนไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมไม่ดีนะถ่ายเจ้าของรถได้ตำรวจเขาบอกดีนะครับตรงนี้น้ำไม่ท่วมแล้วแล้วนี่ไงที่เราทำเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยจะท่วมแบบนี้นะนี่เราก็ทำตัวตัดเตอร์จะไม่ระบายจากแบบนี้ถนนเนี่ยตรงท่อให้ไวแล้วฝั่งตรงวุ้นเราก็จะมีตัวแก้มลิง10,000 คิวรับอยู่ครับแก้มลิงเป็นลงไหนครับอาจารย์ก็จะมีคลองข้างหลังสูงไปคลองข้างหลังผมจำลางอ้อจำชื่อคลองไม่ได้น่าจะลางอ้อจะไปจุดเสี่ยงน้ำท่วมอีกอันอันนี้ต้องทำเพียบครับผมทั้งขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยโอ้โหก็เป็นการบูรณาการถึงแล้วไม่ใช่ง่ายๆนะมีทั้งทางหลวงกรมแล้วก็ตำรวจแต่พอมาเข้าที่ผมว่าเราง่ายขึ้นว่ากรมทำต้องทำถึงก็ถึงที่เข้มแข็งจะให้เทศกิจเก่งไม่ไหวนะครับไม่ดีก็ต้องมีเทคนิคในที่ดีแล้วต้องเรียนรู้การใช้มือที่หนาโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาเดินดูถนนกันเรียบร้อยนะขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณน้องขอบคุณน้องทำงานด้วยนะผู้ว่าค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมว่าอันนี้คือเราไปจับหรือไปเจอยังไงอ๋อไม่จะเป็นคืนนี้แล้วก็ขอความร่วมมือจากกรมทางหลวงแล้วก็กรมนี่ก็เป็นเจ้าที่ทางหลวงเขามีอยู่แล้วมีการออกใบอนุญาตให้ตามกรมทางหลวงเนี่ยก็ต
ก็คือมีหลายท่านนะทางหลวงมีหลายท่านทางหลวงทางตำรวจทางหลวงอะไรเงี้ยทางหลวงท้องถิ่นเนี่ยเจ้าพนักงานก็คือเจ้าที่กทมแต่ประหลัดไล่ลงมาเลยแต่ว่าเราใช้ประธานอุปกรณ์กรมทางหลวงแล้วเราก็ไม่มีโน้ตหาในการจับเลยตอนนี้ก็ไปร่วมกันแล้วก็ดูพิกัดว่าจุดไหนบ้างก็มีสองสายออกไปสองสายแล้วก็ไปรอที่แสดงว่าตรงนี้อยู่ถนนมันเป็นรัฐตรงเนี้ยเรามาเห็นตรงถนนที่เชื่อมกับพี่เทวดีก็ไปรอนะแล้วก็สำหรับว่าถ้าเกิดเราสงสัยว่าคันไหนเราสามารถเรียกได้เรียกปุ๊บก็เอาเทียบแล้วก็เอาเครื่องช่างเครื่องช่างเป็นคนทางหลวงก็ช่วยคนหลวงเขาจะรู้ทีเลยอ่ะแล้วก็เงินทุกข์ก็บันทึกจับกลุ่มรับกฎหมายแล้วจับกลุ่มเราดำเนินคดีเองก็ได้ตำรวจให้ตำรวจเขาก็พามาก็เอาผู้มีรถประสบมาตำรวจก็แจ้งความตำรวจก็จะแจ้งความแล้วก็เป็นสอบสารตามกฎหมายเงินเก็บได้ภายใน48ชั่วโมงภายใน2วันนั้นก็ส่วนศาลจะลงไงก็คือแล้วแต่ศาลศาลก็จะลงก็คือมีโทษตามมาตรา61ก็จะมีปรับให้เกิน 10,000 บาทจับกลุ่มให้เกิน 6 เดือนแล้วศาลก็คงจะดูว่าทำผิดทั้งสร้างไหมรถคันนี้เป็นยังไงเลยส่วนของกลางก็แล้วแต่ศาลจะยึดหรือไม่ยึดแล้วแต่ศาลแต่ของกลางก็ต้องช่วงก่อนที่ศาลก็ต้องถูกควบคุมไว้ก่อนข้อมูลของรถบรรทุกคันนี้ค่ะการชั่งน้ำหนักได้เท่าไหร่แล้วเขาจะไปจากไหนไปไหนแล้วบรรทุกอะไรมาคะบรรทุกดินน้ำหนักที่ชั่งก็คันหนึ่ง34ตันอีกคันหนึ่งประมาณ28ตัน29ตันก็น้ำหนักเราอนุญาตก็25ตันรวมทุกอย่างก็คิดว่ามาจากไฟก่อสร้างจะไปถมดินด้านนอกครับขุดดินจากไฟก่อสร้างมาเราจากได้เป็นดินที่เอามาจากไฟก่อสร้างคล้ายๆกับเพชรที่คุณดิคล้ายๆกันมีสติ๊กเกอร์ไม่มีใช่ไหมสติ๊กเกอร์ก็ยังเหมาไม่ได้แล้วเป็นถ้วยผมว่าเราไม่มีข้อมูลว่าผมเองไม่มีความเห็นตรงนี้แต่เราก็ยืนยันว่าถ้าที่สอบถามไม่ได้เกี่ยวกับกรมไอ้ที่กรมไม่มีเรื่องถ้วยเรื่องอะไรเพราะกรมที่ผ่านมาเราไม่เคยดูเรื่องน้ำหนักมาดูแต่เรื่องความสะอาดดูเรื่องค่าตัวตอนนี้สำหรับตัวคนขับรถก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนใช่ก็เดี๋ยวอาจจะต้องประกันตัวหรือไงนะคือใจเราเนี่ยเราก็สงสารคนขับนะพูดตรงเพราะว่าคนขับไม่ใช่เจ้าของก็คือคนที่หาทางกินข้าวแหละนั่นเราก็เป็นห่วงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันให้เราดำเนินคดีคนขับเอาผิดซึ่งหน้าทั้งที่แล้วแต่ตอนเล่นกฎหมายเองก็ยังไม่ได้ไปถึงกับเจ้าของรถยกเว้นถ้าเกิดเราเห็นถ้าเกิดไปเกิดมีผิดพรบอื่นเช่นมีการต่อกระบะมีการทำด้านบนผิดพรบอื่นก็อาจจะต้องไปถึงกับเจ้าของรถด้วยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมันต้องฝากบอกคนขับเลยว่าก็ความผิดที่คุณหนักเพราะคุณก็ต้องระวังก็อย่าไปขับรถที่มันหนักเกินถ้าอย่างนี้คนขับเขาจะมีการตรวจสอบได้ไงว่าโอ๊ยแมคโครตักดินใส่ให้เราแล้วเราจะก็นี่ถึงบอกก็เป็นเรื่องที่สงสารกันเหมือนกันเนี่ยแต่ตามหลักเดียร์ถ้าเกิดเป็นหลักก็น่าจะพอรู้ว่าเกินไหมแบกไหมอย่างไอ้ถามว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยไอ้ที่สุขุมวิทเนี่ยผมว่าคนขับไม่รู้ว่าแบกแล้วเพราะมันล้นเลยไอ้ที่บอกว่าคนขับเองเขาก็เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นะเขาก็ทำตามคำสั่งมันก็เดี๋ยวที่บอกว่าเรามาจับเนี่ยเราก็เห็นใจคนขับก็แหละแต่กฎหมายก็ต้องทำเพราะว่าเราจะไปอ้างว่าเห็นใจคนขับยอมให้แบกน้ำหนักไม่ได้นั่นก็แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของรถต้องช่วยกันรับผิดชอบด้วยโอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะโอเคไปสบายกลับหรือลุยต่อเดี๋ยวพูดที่นี่จ้างหายเจ็บขาแล้วครับไม่หายเลยทำมืออยู่ไม่ได้ที่ช่วงนี้อันนี้เรามีตั๋ว15นาทีด้วยอันนี้ก็เป็นโรงเรียนเราไงทางนี้ครับโรงเรียนนี่ไอ้ที่ทำในห้องดีคอมพิวเตอร์อ่ะเออชื่ออะไรจำไอ้มีตั๋ว15นาทีไปก็สว่างดีนะใช่ได้แต่ที่ได้มีถนนกลมทางแล้วนี่ของโยธินของใครครับอันนี้พรโยธินของเราครับของเราเหรอแต่ว่าของรามินทานี่ของกรมทางอ๋อเออสะอาดสะอ้านดีป่ะนี่เราขออนุญาตข้ามตรงนี้นะนี่ก็มันมีไฟฟ้ามันจอดทำอะไรสอบกลางเราไหมใช่อันนี้ของเราป่ะไม่ใช่ใช่ไหมของกรมทางเนาะไม่เสร็จแล้วแก้ดีเลยอ้าว
ื่องแก้ดิ่งที่ทำเพื่อช่วยแถววงเวียนโออะไรวะเนี่ยอันนี้แหละตัวแตกขนาดเลยเนาะเดี๋ยวขุดดินเนี่ยเตรียมมาจับเลยตรงนี้หรือต้องเอาขุดดินตรงนี้ออกไงคันเมื่อกี้ก็ขุดจากเราไปป่ะครับคนละอันเนี่ยแบงค์โฮเตรียมมาเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวมาตั้งหน้าแถวนี้เลยเนี่ยเออนี่แหละอีกไม่รู้กี่คิวนะเนี่ยแล้วมันเป็นกี่เมตรมาโน้แล้วอันนี้บอกหมื่นคิวนะหมื่นคิวลดเท่าไหร่วะต้องผ่านคันได้ครับ10คิวก็คิวว่า 1.5 ตันเออมันจะเสร็จเมื่อไหร่อยู่จริงเล่นจะเสร็จมั้ยมีฝาปิดป่ะไม่มีฝาปิดนะไม่น่ามีนะโครงสร้างไม่ลอยได้ป่ะดูไม่น่ามีนะไม่น่ามีแล้วตัวเบาสุดตรงนี้เออแล้วทางเดินเป็นยังไงเนี่ยนี่ก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูวิ่งคอร์สตรงนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวก็เป็นจังชั่นใหญ่ตรงบางเขนแล้วก็ถือสาท่าอยู่นี่นะระยะตรงนี้ท่วมไอ้ที่จำได้วันนั้นท่านผู้ว่ามาแล้วมีสาวๆสองคนเข็นมอไซค์ตรงนี้จำสาวๆได้ใช่ไหมจำสาวๆจำมอไซค์ได้ครับจำมอไซค์ตรงนี้มันจะแกก็ดีขึ้นตรงนี้เออบอกให้ต้นตรงนี้เอ้าเอฟตรงนี้เป็นบ่อน้ำขังที่มันบอกมาตั้งหลายหนแล้วตรงนี้ต้องเทนิดนึงอ่ะเอาบ้านก็ได้ไม่ลำบากประชาชนเข้าพี่ฟองดูไม่ได้แยกมานี่คนทางเราทำให้ผมเก็บไว เป็นคนเนี้ยมันที่ใครอะไรอย่างเงี้ยนะพี่หลวงมาเสื้อว่าอย่างเงี้ยก็น่าทำเป็นสวนไงใช่ไหมทำเป็นสวน15นาทีได้ถ้าเป็นที่เราอย่างเงี้ยต้องมาเช็คหน่อยพวกเนี้ยถ้าอย่างของเรามันมีเหมือนที่ประตูน้ำอยู่ประตูน้ำอยู่เดี๋ยวรถทุ่งมาเรียกกันไว้โดดแตกแล้วโดดขวางเลยลองทำช่องเก็บทำเสร็จแล้วอ่ะได้ดีอยู่เลยอ่ะอยู่ตรงนี้ที่ต่อเนาะอ๋อย้อนกลับไปเหรอแต่ดูนี้เรียบร้อยนี่ทางเท้าก็ยังไม่ดีนะเนี่ยเนี่ยแล้วมันทำทางเราทางเลยเนี่ยทำมาเนี่ยเหยียบโอ้ล้อมันหลุดมาต้องมาดูล่องล้อพอดีนะแต่นี่ก็ได้ทำทางเท้าฝั่งนู้นอ๋อได้ยังครับทำได้สักพักไอ้ตรงนี้แคบนะก็มีการตรงนี้ต้องเล่นทำนะเนี่ยฝั่งนู้นเลยนะดีขึ้นหน่อยเลยนะดีจ้างให้เก็บด้วยนะโอเคแต่เมื่อกี้มาลามิทาก็ดีนะคือพื้นที่เกือบหมดแล้วไปก็สว่างดีโอ้โหนี่กูจากรถบรรทุกนี่ก็ไม่ได้มีความสุขนะก็จริงแล้วสงสารคนขับก็คนขับก็จะเป็นคนจนแหละจะไม่ได้มีคนมีตังค์ก็ลำบากทำมาหากินนะแต่คนขับเมื่อวานเนี้ยเอาลูกมันนั่งด้วยเลยอ่ะเออที่สุขุมวิทนะอย่างที่บอกกฎหมายต้องเป็นตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเจ้าของรถต้องเห็นใจถึงแม้คุณจะไม่โดนแต่คนขับทีมงานคุณโดนอ่ะงั้นเดี๋ยวให้เขาต้องมารับเคราะห์แทนคุณเพราะว่ากำไรอะไรเนี่ยเจ้าของรถได้หรือว่าคนขับก็กินเงินเดือนมันต้องเห็นใจเขาด้วยนะนั่นจะไปทับให้เขาขับรถน้ำหนักเกินก็ต้องฝากทางเจ้าของรถต้องลำบากกันนะไปทำให้เขาลำบากเนี่ยผมคิดว่าคนขับเองก็ไม่ได้อยากขับรถแบกน้ำหนักหรอกเพราะว่ามันเขาเองเขาอันตรายถูกป่ะใช่ครับเออเพราะรถแบกเนี่ยเบรกเบิร์มก็ยากเสี่ยงโดนจับอะไรอีกอ่ะต้องคนขับเองอ่ะเขาไม่ได้มีถ้าให้เขาขับได้เขาคงไม่เลือกขับรถแบกหรอกก็ต้องฝากทางเจ้าของรถด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องหาทางเดี๋ยวอนาคตเราก็จะมีการเข้มงวดไปถึงเช่นก่อสร้างไหนที่ใช้รถสั่งเงินก็จะมีความผิดด้วย
ราะว่าถือว่าคุณไปใช้กำไรจากการใช้รถลุกขับเกินอ่ะนะมันต้องยามไปถึงต้นตอให้ได้นี่นัดแสนดีไปวิ่งตีสี่อย่างเงี้ยแต่เหมือนแต่งตัวมาวิ่งเลยนะเนี่ยได้แต่ใช้ชุดนี้วิ่งหรอแต่รองเท้าแบบใหม่ยังดูเจ็บอยู่ไหมได้ไปแค่ระหว่างก็ได้แล้วหรือโจรดูไม่ได้ต้องทำตัวเนียนเท่ากับโจรโอเคขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับแต่จริงๆถ้าตำรวจถ้าแต่งตัวเป็นตำรวจมากก็คนรู้หมดป่ะโอเคงั้นไหนพวกเราประมาณนี้ก่อนเนาะก็เนี่ยรถสองคันอ่ะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมก่อนอ่ะพักผ่อนครับพวกเราขอบคุณมากนะครับก็ช่วยกันใครเห็นบ่อแสรถบรรทุกหนักเกินหนักด้วยง่ายเนี่ยกระบะมันจะนี่ทึบอยู่แค่นี้ใช่มั้ยที่ขึ้นไปโปร่งถ้าบนหลังคาที่สูงขึ้นไปมีของเต็มเนี่ยน่าจะเกินถ้าเกิดมันก็ต่อท้ายยืดอีกอันนั้นหวนมั้ยมันต่อไม่ได้ท้ายคัสซี่มั้ยนะน่าจะเสมอคัสซี่ครับแค่นี้เหรอสําหรับนี่อะไรแค่ตีไหนนี่เหรอคัสซี่อ๋อนั้นก็ไม่เกินอย่างงี้ไม่ได้ต่อไม่เกินแต่กระบะที่อย่างเงี้ยเห็นดินอยู่เงี้ยก็มีโอกาสที่จะแยกกันมาตัวโปร่งลำหลังมันควรจะอยู่แค่ทึบใช่ไหมแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวลุยเต็มที่ก็พยายามนะมีเจ็บแบบแสก็แจ้งมาทางได้พี่ฟังดูได้ตรงไหนที่มีเส้นทางขนดินหลักๆก็เป็นดินทรายหินที่จะเป็นตัวที่เป็นปัญหาโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ